าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในช่อง Frequency กันเช่นเคยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนอาจจะแปลกตาไปหน่อยก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกม Roblox นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบบที่เราเล่นเนี่ยมีชื่อว่า Soul Simulator เองค่ะทุกคนสำหรับเกมนี้นะคะทุกคนเป็นเกมที่เราแบบว่าฟาร์มหาของแล้วของที่หวานบ้านเนี่ยก็คือดาบโหดๆนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งการที่เราตีมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีดาบดรอปลงมาค่ะทุกคนแล้วดาบนั้นน่ะจะมีความแรงที่ต่างกันก็อย่างเช่นที่หวานเปิดนะคะทุกคนดาบที่โหดสุดของหวานตอนนี้ก็คือดาบ 10K ซึ่ง 10K นี่ก็คือ 10,000 นั่นเองอ่ะทุกคนมันก็คือความแรงนั่นเองส่วน 4K เนี่ยก็คือ 4,000 นะคะทุกคนซึ่งจริงๆเนี่ยหวานมีแบบเยอะมากๆเลยทุกคนแต่ว่าหวานทําการลบออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนมาดูตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือเหรียญของหวานซึ่งมันมีประมาณ 2,000 ล้านได้ละมั้งถ้าหวานจําไม่ผิดนะแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอทุกคนดูสัตว์ของหวานแต่ละอย่างสิมีทั้งม้าลายแล้วก็ม้าแล้วก็หลายๆอย่างเลยทุกคนก็น่าจะสงสัยกันแล้วสินะว่าทําไมพี่หวานมีของโหดจังเลยล่ะคะเงินก็เยอะอีกแถมดาบก็โหดอีกต่างหากสำหรับคำถามนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่คำตอบให้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปชมกันเลยยาฮูก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าย้าฮูโอเคทุกคนในตอนนี้นะคะพี่หวานและพี่การได้ทำการเข้ามาในเกมโลบอกเป็นที่เรียบร้อยและเข้ามาในแมปเรียบร้อยค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าพี่หวานกับพี่การถืออะไรอยู่เนี่ยที่มันเรียกว่าดาบเลยเนี่ยทุกคนไม่ใช่ค่ะทุกคนนี่มันเรียกว่าท่อนไม้เศษไม้ชัดๆเลยและนี่นะคะทุกคนก็คืออาวุธชิ้นแรกของเรามันไม่ใช่ดาบนะคะทุกคนมันเป็นแค่เศษไม้โง่ๆแต่ว่าเราต้องทำการฟาร์มนะคะเพื่อเก็บเวลแล้วก็เอาไปอัพเป็นดาบที่มันโหดๆนะคะทุกคนซึ่งอย่างที่หวานบอกไปนะคะเราต้องทำการตีมอนหรือว่าตีพวกตัวร้ายเพื่อให้ดาบจริงๆเนี่ยมันดรอปออกมานะคะทุกคนตอนแรกนะคะพวกเราก็จะมาพยายามตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาสู้กับนินจาไม่หยุดเลยค่ะทุกคนว่าจะให้พูดว่าสู้ก็ไม่ถูกนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำร้ายร่างกายฝ่ายเดียวเลยมันไม่โต้ตอบเลยอะดูดีแล้วทุกคนก็สังเกตดูนะคะเวลาที่พี่หวานตีเนี่ยจะมีทั้งเหรียญแล้วก็อัญมณีที่ออกมาด้วย A few minutes later ปึ๊บไข่เขียวจะได้อะไรวางไม่แต่มันก็ไม่ธรรมดานั่นแหละก็ถือว่าดีอยู่นี่หว่าเขาอะไรมาโชว์นี่ดาบเขาเห็นปะไหนมันก็แค่ดาบไม้กระจกโอ้ยตัวเองยังแค่กิ่งไม้อยู่เลยแหมแกรอดูเถอะทุกคนดูเราตีดิโคตรช้าเลยอ่ะกาเขาตีอยู่ไม่เห็นหรอแกจะมาแย่งได้ไงเนี่ยแต่เราตี2ตัวได้ทีเดียวทุกคนแต่มันลงช้ามากเอาเลยกันเดี๋ยวเขาขอสู้กับกอบลินก่อนมันอยู่อันดับที่10แล้วนะแต่ทำไมดาบของเรายังเป็นไม้กระจกผมอยู่อันดับ8แล้วว่ะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโหดกว่าหวานอีกโอ้ยผมได้อุ้ยได้เป็นค้อนมาหวานโอ้ยตายเด้อมีอะไรให้เราซื้อบ้างเนี่ยดูดีจังเลยแล้วทำไมการของดรอปบ่อยขนาดนั้นเขามีแต่เหรียญนะเหรียญทำอะไรได้บ้างเนี่ยตีหัวโอ้แล้วการแบบดรอปเอาเราได้แต่เหรียญเนี่ยเหรียญทำอะไรได้ทุกคนโอ้ต้องใช้100,000เหรียญเพื่อปลดล็อกอีกโซนนึงโอ้โห 100,000 เลยเหรอเข้ามาอีกโซนได้แล้วเขามีแค่ 30,000 ว้าวละคนละตีตั้งนานไม่มีอะไรเลยตายเถอะซูมไข่ดีกว่าว่าแต่ก็ลูกแม่โปเกมอนอยู่นะได้หมามันสามัญน่ะก็เป็นที่นั่นโปเกมอนที่มันอยู่ในทะเลทรายเลยได้กระโหลกน่ารักจังเลยเอาอีกนี่ต้องได้นกแล้วมั้ยได้กวางอีกแล้วได้กวางอีกแล้วอ่ะว่าไม่ได้อ่ะได้กวางอีกแล้วอ่ะไม่ชอบตัวเดิมๆอ่ะได้หมาอุ๊ยหมาหายากนะอุ้ยเขาเหลือสัตว์อีกตัวเดียวเอามาโอเคทุกคนเราได้แต่มางั้นเราไปกันเถอะนี่ได้เรียวทุกคนไหนขอลองซิเอาตัวใกล้ๆเลยแล้วกันดินกับสัตว์หุ้ยเอ้ยเจ๋งจริงอันนี้เจ๋งจริงโอเคได้ตังค์แล้วล่ะมันเป็นของจากแบบอีกโลกยังไงแบบโลกโหดอ่ะแล้วทำไมแกได้ของโหดอ่ะแกเติมโลบักหรือเปล่าคูณได้พวกลัคกี้อะไรเงี้ยอ้าวมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหายากมาเป็นแบบหุ้ยตัวอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยก๊อบลินดั้งเดิมแมวเมียวการเก็บมาดูดาบของเขาดีกว่ามาเก็บปะดาบอะไรเนี่ยดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจ500อุ้ยหวานได้ดาบเล็กกว่าเขาอีกอ่ะว้าวนี่แหละเขาเคยให้แกไม่โอเคแกเอาดาบอันนี้ไปได้แล้วเหมือนกันก็ได้แล้วเหมือนกันวะทำไมแกดวงดีจังวะเอาไม่ได้วะไม่ใช่นี่มันได้เมจ300เป็นเคียวอ่ะอุ้ย300ก็เยอะเลยการ300เลยโอเคนะเป็นเคียวนี่ได้ฟันเลยอุ้ยเขาได้1ล้านแล้วว่ะ1ล้านนี่กาชาเลยจ้าสุ่มกาชาเลยจ้าหนึ่งครูนะคะฮึบอุ้ยผมสุ่มด้วยอ่ะขอดูสิ EGS เอาดีเอานี่เลยอุ้ยได้ตำนานครับทุกคนได้หายากคุ้มไหมเนี่ยผมได้เป็นตำนานเลยนะแบบ6%แพงจังเลยอ่ะมันเป็นตัวอะไรวะเป็นแรดเหร
เปล่าวะทำไมเราได้แต่ม้าลายเนี่ยโอ้ยไม่เอาได้ม้าลายอ่ะโอ้นี่3ล้านเลยอ่ะก็สุ่มแบบไถ่2เฮ้ยเขาได้อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยได้อ๋อเป็นขวาน280เองมีดาบมาโชว์กันด้วยดูดิหวานดูดิอุ้ยคือดาบไลท์เซเบอร์เลยอ่ะดูดิไม่เป็นดูไปดูมาเหมือนที่แคะหูเรืองแสงมากกว่าอะไรเอ้ยเขาก็ได้เหมือนกันเนี่ยมาดิดาบแห่งดวงอาทิตย์ดาบแห่งดวงอาทิตย์ฉันขอโทษนะที่หาว่าแกคือที่ขวัดหูฉันว่าฉันต้องไปอีกโลกแล้วนะเพราะฉันโหดแข็งแกร่งเกินไปตอนนี้เขาทำเควสเสร็จเรียบร้อยได้มา3ล้านแล้วเอ๊ะยึบอะไรเนี่ยแผ่นหินบางเอ้ย 40% แมวไม่เท่ต้องมี25ล้านถึงไปอีกโลกได้โอเค25ล้านเลยเหรอโอ้ my god เอานี่ไปก่อนแล้วกันฟาร์มเดียวเราก็ได้แล้วครับมันเร็วด้วยแหละปึ๊บขอดูม้าลายของเราสิม้าลายเราอุ๊ย18เลยเหรอเอา18นี่แหละเอานี้ออกแล้วก็เอาม้าลายแทนเอาม้าลายมา1เอาม้ามา1นี่ผมมีม้ามา2 18ล้านแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนปึ๊บไปเลยจ้ะเฮ้ยจ้ะจะฟาร์มไปเรื่อยๆตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนที่บูชายันที่บูชายันตกแต่งนึกว่าให้ของโอ๊ะเราจะไปตรงนั้นนะคะทุกคนมันใกล้ๆตัวนี้ดีได้ตีทีเดียวเลย3ตัววับได้รับไอ้ดวงอาทิตย์อีกแล้วทุกคนไปเราไปสู้อีกดีกว่าเราต้องแข่งกับหวานนะครับทุกคนโอ้โหแข่งไปได้อะไรก่อนขอคำตอบคนดูแบบว่าดีใจไงคนดูชอบโอ้โอเคชอบไปเราแข่งกันเองสินะน้องแกก็มาเนี่ยน้องแกมาเนี่ยสวัสดีครับโอ้น้องก็เล่นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีแต่ของแร่ๆเนี่ยได้รับเลือดขาวแล้วมันแปลไทยอ่ะทุกคนปึ๊บคุณสามารถหาไข่ทะเลทรายได้โอ้มันมีไข่ให้หาด้วยเหรออุ๊ยได้อะไรอ่ะก๊อบลินอ๋อมันคือขวานของก๊อบลินทุกคนแมวตรงนี้มีมัมมี่ด้วยว่ะต้องรีบมาแล้วเอาใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเขาขอรับเควสก่อนนี่ไงสามารถทำเพชรมาอัปเกรดตรงนี้ได้อัญมณีเอาไว้อัปเกรดตรงนี้ครับทุกคนอัญมณีเขามีบอสแต่ไม่มีบอสแบบตัวเขียวอ่ะอ๋อต้องมีเท่าไหร่นะ25ล้านใช่ป่ะใช่โอ้ยชิวมีเงินเฉยๆอ่ะชิวจะถึงแล้วทุกคนชิวใช่ชิวจะพอมาพื้นที่นี้ได้ดาบบ่อยมากเลยพออยู่พื้นที่นั้นไม่เห็นได้บ้างเลยปึ๊บไปไอ้บอสปึ๊บจะควบแกปึ๊บสู้ไม่ไหววะทุกคนมีแค่2กองนี่แหละทุกคนที่เราตีแล้วก็ได้แบบได้แต่เลือดขาวอะไรก็ไม่รู้ตามที่มันพูดมานะคะปึ๊บขาวใช่มันแปลมาไงโอเคทุกคนอีกเพียงไม่กี่อึดใจอะไรไม่สามารถหยิบของได้เพราะสินค้าในคลังเต็มแล้วโอไม่นะ25ล้านยาคลังเต็มแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมันต้องทำยังไงก็น่าจะต้องมันทิ้งได้ปะสามารถอัปเกรดได้หรือเปล่าครับฉันมาแล้วอีโอไม่ก็เหลือแค่300,000ตัวอะไรเนี่ยยามทะเลทรายขยะได้นี่นะทิ้งยังไงอ่ะกะอยากกดต้นทางขยะแล้วก็ติ๊กปึ๊บนี่ไงไหนวะอ๋ออุ๊ยงั้นพวกกากๆนี่ก็ไปเลยเออพวกกังกังพวกนี้ไปเลยไอ้ก็ทิ้งโอเคเหลืออันเดียวแล้วทิ้งลบเซ่มาฟาร์มกันต่อปึ๊บอุ๊ยได้กระบองเพชรอ่ะทำอะไรอ่ะได้กระบองเพชรก็บอกโอ้กระบองเพชรมารัวๆเลยโอ้โหเฮ้ยโคตรเฮ้ยดาเมจ 1,600 เอ้ยไม่ใช่ 1,500 ทุกคน 1.5k โอ้ my god การแกมีเท่าไหร่แล้วการมีอยู่2อ่ะอุ้ยเขามี 2k โอเคเขามี 2k ละว้าฮะดีเร็วขึ้นเยอะเลยยึบมาเลยจงรับกระบองเพชรของฉันเป็นซะดีๆก็ทุกคนก็สำหรับโรบล็อกสวอร์ดซิมูเลเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับพวกเรา2คนด้วยนะครับใช่ค่ะนะครับทุกคนซีโอกินนะจ๊ะบ๊ายบายปิ้วๆๆๆไปละครับ A few minutes later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหวานก็ได้ทำการปิดคลิปไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าทุกคนดูกระเป๋าหวานดูดาบที่หวานมีนะคะทุกคนปึ้งทุกคนดูสิ 10k น้อง 10k มาทุกคนแล้วทุกคนดูตีนะแรงมากๆปึ๊บ
อันนี้คือตัวแม่แบบพลังชีวิตประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูอ้อ15นะคะทุกคน 15k เลือดมี 15k นะคะทุกคนแต่ว่าเรามี 10k แล้วตี2ทีตายอ่ะทุกคนดูอ่ะแต่ตอนนี้นะคะตังหวันมีประมาณโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย200ล้านโอ้ประมาณนั้นเลยมั้งก็นั่นแหละค่ะทุกคนต่อไปนี้นะคะหวันอาจจะมีดาบที่โหดกว่านี้ก็ได้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะทุกคนอยากมีดาบที่โหดหรือว่าอยากเอาดาบมาขิงกันกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถมาเล่นในแมปนี้ได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะหวันจะทิ้งชื่อไว้ให้นะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ See you again Yahoo